วันนี้คุณร่างไม่อยู่นะคะไปดูงานที่เชียงรายค่ะพี่ร่างไปเชียงรายจริงๆใช่ไหมคะคือพิมพ์แค่ถามเพื่อความมั่นใจค่ะพี่เต๋าพอจะทราบไหมคะว่าพี่เริ่มจะมาถึงกรุงเทพกี่โมงเต๋าไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะว่ารอบนี้เต๋าไม่ได้เป็นคนจองตั๋วให้คนเริ่มซะด้วยค่ะอะไรนะคะพี่เต๋าไม่ได้จองตั๋วให้พี่เริ่มหรอคะพี่เริ่มครับมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมหน้าเครียดจังอ๋อเปล่าคือเลขาคุณพ่อส่งตั๋วเครื่องบินมาให้นะจ๊ะไม่มีอะไรผู้ใครจองตั๋วให้พี่เริ่มอะคะอันนี้พี่ไม่ทราบจริงๆอะค่ะใจเย็นๆนะพิมพ์เรื่องมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้แต่ว่าพิมพ์ติดต่อใครไม่ได้เลยนะคะพี่หมีมันบังเอิญไปหรือเปล่าคะแล้วทำไมพี่เลิกถึงต้องโกหกว่าเลขาจองตั๋วให้พี่เลิกไม่เคยโกหกพิมพ์เลยนะคะพี่หมีพิมพ์พี่ว่าเรื่องไอ้เลิกกับใจเริงเนี่ยไม่มีอะไรหรอกพิมพ์ที่ผ่านมาคนอื่นเขาเตือนพิมพ์มาตลอดพิมพ์ไม่เห็นจะคิดอะไรปกป้องใจเริงตลอดทำไมครั้งนี้พิมพ์ถึงได้หน่อยนั่นสิครับพิมพ์ไม่ได้หน่อยค่ะพิมพ์แค่แปลกใจพี่เริ่มเขาไม่เคยเป็นแบบนี้พี่เริ่มอยู่ไหนแล้วคะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมพิมพ์ติดต่อไม่ได้เลยอ๋อพี่ไม่เป็นไรจ้ะพิมพ์พี่ตกเครื่องอะวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านนะไม่กลับบ้านหรอคะคือพอดีพี่เคลียร์กันกับลูกค้าไม่ลงตัวนะจ๊ะกว่าจะแก้กันไปมาลูกค้าไม่ยอมสักทีพอยอมก็ไม่ทันเครื่องแล้วอะพี่ไม่ต้องห่วงนะลูกค้าจองไฟแรกให้พี่แล้วพรุ่งนี้เช้าๆเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ถึงบ้านแล้วค่ะโอเคค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะจ้ะพี่เริ่มคะพิมพ์อีกเรื่องนึงค่ะพอดีแอดเพิ่งบอกพิมพ์วันก่อนพี่เริ่มกลับบ้านพร้อมเริ่มเหรอคะพอดีพี่เจอเขาหน้าปากซอยเลยจ้ะก็เลยรับเข้ามาด้วยก็ถ้าเกิดพี่ไม่รับเขาแล้วเขามาฟ้องพิมพ์เดี๋ยวพิมพ์ก็ว่าพี่อีกอะจริงไหมไม่หรอกค่ะก็พิมพ์รับปากแล้วไงคะว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเรื่องเริงพี่เริ่มอยากจะรับหรืออยากจะไม่รับก็แล้วแต่ไม่ต้องห่วงความรู้สึกของพิมพ์ก็ได้ค่ะพิมพ์โอเคค่ะงั้นจากนี้ไปนะถ้าเจอเขาอีกพี่จะไม่รับตามนั้นนะเดี๋ยวค่ะมีอีกเรื่องนึงค่ะพอดีวันนี้พิมพ์ผ่านที่ออฟฟิศคุณพ่อพิมพ์ก็เลยแวะเข้าไปพิมพ์เจอพี่เต๋าด้วยนะคะพิมพ์ก็เลยถามไฟกลับเพราะพิมพ์จำไม่ได้ว่ากี่โมงแต่พี่เต๋าบอกว่าพี่เต๋าไม่ได้จองตั๋วให้พี่เริ่มแล้วที่พี่เลิกบอกว่าเลขาคุณพ่อจองตั๋วให้เลขาคนไหนหรอคะ